นี่เป็นสภาพป่าดงดิบจริงๆน่าชื่นชมนะหน้าผานี้สูง150เมตรชัน90องศานะก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พวกเราได้ชมกันต้นไม้ใหญ่เยอะเห็นแล้วชื่นใจนะอนุรักษ์ไว้นะพี่น้องอย่าทำลายธรรมชาติทำลายผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นะเพื่อประเทศชาติเราจะได้มีแหล่งอาหารมีความร่มรื่นมีน้ำนะป่าไม้เราเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะเมื่อก่อนขึ้นชื่อว่าประเทศเราเนี่ยมีป่าไม้เยอะนี่คือป่าดงดิบจริงๆนะนี่ต้นไม้ใหญ่นี่อีกต้นหนึ่งนะนี่อีกต้นหนึ่งใหญ่มากต้นไม้ใหญ่เห็นแล้วชื่นใจนะเห็นแล้วชื่นใจอยากให้มีอย่างนี้เยอะๆในประเทศเราป่าไม้ถูกทำลายไปเยอะดูต้นไม้สิหน้าผาแถวนี้สูงชันมากนะสูงชันมากคงไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะว่าคุณมีสิทธิ์หลงป่าได้อย่างง่ายๆตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำไหลน่าจะเป็นทางน้ำไหลเห็นแล้วชื่นใจนะก็เชิญชวนให้พวกเรารักต้นไม้รักผืนป่ารักเฉยๆไม่พอก็ควรที่จะปลูกป่ากันเยอะๆนะจะเก็บภาพบรรยากาศสักนิดตรงนี้เป็นป่าดงดิบนะอันตรายมากเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเจอสัตว์ป่าฉะนั้นเดี๋ยวรอสักครู่ฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาผู้เดียวนะยกเว้นตัวผู้ถ่ายก็มาเจ็บภาพบรรยากาศให้พวกเราได้มีโอกาสได้ชมกันนะเดี๋ยวขอข้ามต้นไม้นี้ไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่